สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไลฟ์ครับชีวิตสบายสไตล์เบาๆพบกับผมในทุกวันศุกร์แบบนี้ครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนี่นะครับมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรนด์แฟชั่นแกดเจ็ตแล้วก็เทคโนโลยีครับแต่ถ้าเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยนะครับมีเรื่องราวดีๆนี่นะครับอยากจะมาแนะนำให้เราเลยนะครับไปถ่ายทำกันนะครับในสถานที่นั้นๆแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับที่ Facebook ของเราครับ facebook.dudetv ครับขอพูดคุยกันเยอะๆครับเราจะได้รู้สึกว่าเป็นคนชาวดูดเหมือนกันนะครับเอาละครับวันนี้นะครับถ้าเผื่อใครที่ชื่นชอบในเรื่องของกลิ่นหอมนะครับห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปร้านหนึ่งครับที่คุณสามารถทำน้ำหอมให้เป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของตัวคุณเองได้เรียกได้ว่าผสมกันเองเลยก็ว่าได้ครับไปพบกันเลยครับในช่วงเทรนดี้ครับช่วงเทรนดี้เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ The Glass ทองหล่อครับผมมาที่ร้านนี้ครับเพราะว่าผมจะมาทำน้ำหอมแบบซิกเนเจอร์ส่วนตัวนั่นก็คือร้านเอิบครับไปเข้าไปข้างในดีกว่าน้ำหอมทั้งนั้นเลยครับน่าจะเป็นน้ำหอมทั้งนั้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับชื่ออะไรครับผมชื่อแจ็คนะครับผมเป็นperfumer advisor ประจำอยู่ที่ทองหล่อนะครับ perfumer advisor เขาว่าอะไรฮะเราเป็นคนคอยแนะนำกลิ่นแนะนำกลิ่นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมเครื่องหอมนะครับถามถึงแบรนด์เอิบสักนิดนึงก่อนดีกว่าผมได้ยินแบรนด์เอิบมานานมากแล้วครับที่มาที่ไปของแบรนด์นี้เกิดขึ้นจากไหนจากการเอิบเนี่ยมีการขายสกินแคร์เริ่มต้นมาก่อนนะครับผมซึ่งมีส่วนผสมเนี่ยธรรมชาติเป็นหลักสมุนไพรใช่แล้วก็เป็นเซอร์ติฟายออร์แกนิกด้วยนะครับผมซึ่งมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวครับผมเฉพาะเอกลักษณ์ของเราเดิมแล้วก็จุดส่งเริ่มต้นการเปิดร้านที่นี่ของเรานะครับผมก็คือเป็นการเราใช้คอนเซ็ปต์ของแบรนด์ที่ใช้ชีวิตอย่างรื่นรมนะครับผมเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนทั้งที่นี่ของเราเนี่ยก็จะมีเป็นทั้งสปาทรีทเมนต์มีสปาด้วยใช่ครับผมที่เป็นแบบว่าบำรุงผิวหน้าแล้วก็ผิวกายคือเราก็จะเน้นมากขึ้นคือเมื่อก่อนเอิบนี่เหมือนจะเป็นแบรนด์ไทยๆที่เหมาะกับคนต่างชาติสกินแคร์ซื้อไปบำรุงผิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับผมพอตอนนี้เราต่อยอดขึ้นมามีสปาแต่ที่ผมมาในวันนี้นี่ผมสนใจในเรื่องของน้ำหอมน้ำหอมใช่แล้วของเราก็จะมีการผสมน้ำหอมทำให้เกิดคาแรคเตอร์ของตัวคุณลูกค้าทำให้กลิ่นเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยหมายความว่าผมมาที่นี่ปุ๊บผมบอกว่าเอาล่ะฉันอยากได้น้ำหอมที่เป็นน้ำหอมที่เหมาะกับฉันมากๆคนเดียวครับผมเราจะผสมให้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมจะคอยแนะนำให้คุณลีเนี่ยบอกว่าเลือกกลิ่นได้ว่าต้องการกลิ่นแบบไหนคุณลีเนี่ยสามารถคอนโทรลได้ว่าต้องการกลิ่นแบบไหนเป็นยังไงแล้วยังสามารถเลือกผัวได้คือแล้วอย่างสารสกัดต่างๆที่เป็นกลิ่นต่างๆเนี่ยมันสกัดมาจากอะไรครับน้ำหอมของเอิบนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ว่ามีส่วนผสมของ essential oil ด้วย essential oil ใช่ครับผมและ essential oil นี่มันมาจากไหน essential oil นี่ของเรานี่สกัดจากดอกไม้แล้วก็พืชธรรมชาตินี่เรานำมาจากซัพพลายเออร์ที่แบบว่าคัดสรรจาก essential oil นี่มาจากวัตถุดิบชั้นดีชั้นดีเลยใช่ครับผมอยากรู้แล้วมันมีอะไรบ้างครับเช่นกลิ่นเช่นนะครับผมก็จะมีเป็น sandalwood นะครับผม sandalwood oil basil oil ใช่ครับ sandalwood นี่คืออะไรครับเซนต์อูดเป็นกลิ่นแบบเปลือกไม้ครับผมกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับเพราะมีความเข้มข้นสูงกลิ่นจะคล้ายวิสกี้นะฮะเหมือนถังไม้โอ๊กนิดนึงอันนี้อ๋อกลิ่นแรงฉุนๆอาจจะผู้ใหญ่นิดนึงเบซิลนี่คืออะไรฮะเบซิลเป็นกลิ่นใบโหระพาใบโหระพาใบกะเพราใช่ครับจะให้ความแบบเป็นไทยนิดนึงอันนี้นี่นึกถึงส้มตำอะไรเนี่ยใช่ครับกลิ่นแบบว่าจะเป็นโหระพาแรงมากครับผมแล้วก็อีกกลิ่นที่แบบลูกค้าชอบก็จะเป็นแอปเปิลกรีนนะครับผมจะให้ความรู้สึกแบบว่าอันนี้ก็คือจากแอปเปิลเขียวๆเลยใช่ตรงนี้หอมนะมีกลิ่นแอปเปิลนะแล้วก็อีกอย่างลาเวนเดอร์น่าจะเป็นกลิ่นที่ทุกคนคุ้นเคยใช่ครับผมลูกค้าชอบเหมือนกันนะครับลาเวนเดอร์ก็จะให้ความแบบผ่อนคลายสบายๆนี่แหละผ่อนคลายเพราะเขาบอกว่ากลิ่นต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดจิตของเราได้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมใช่ครับผมแล้วการบำบัดทางกลิ่นก็คือเหมือนอโรมาเทอราปีพวกนี้ก็คือใช้กลิ่นเพื่อจะให้จิตใจเราเนี่ยผ่อนคลายตื่นตัวหรือไม่ก็หลับสงบไปได้ใช่ครับผมแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนครับที่มาทำน้ำหอม
ส่วนมากของเราตอนนี้ลูกค้าจะเป็นแบบว่ากลุ่มลูกค้าวัยรุ่นครับผมวัยรุ่นเลยใช่ไหมใช่ครับวัยรุ่นแล้วก็เป็นลูกค้าคนทำงานด้วยคนทำงานใช่ไหมครับครับผมแล้วมันมีเราจะมีสูตรเฉพาะไหมครับว่าเนี่ยอย่างนี้คืออะไรจริงๆแล้วทางด้านนี้จะเป็นไกด์ไลน์ของครับผมว่าใช่ว่ากลิ่นตัวนี้ผสมไปกับตัวนี้แล้วไปด้วยกันได้ดีครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ตายตัวเพราะว่าลูกค้าเนี่ยของเราสามารถเลือกกลิ่นเลือกเอาที่ชอบได้เลยใช่ไม่จะเป็นต้องตามทดลองมิกซ์ดูไหมนี่คืออะไรนี่คือตัวนี้เป็นน้ำหอมโถจริงๆของเราที่ใช้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วเราก็เลือกออกมาผสมดูเลยถูกไหมใช่ครับผมซึ่งน้ำหอมกลิ่นหลักของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด12กลิ่นหลัก12กลิ่นหลักครับผมก็คือ12กลิ่นหลักตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันดับอื่นเนี่ย12กลิ่นหลักเนี่ยเราจะให้ลูกค้าเลือกเบสให้ได้1กลิ่นก่อนซึ่ง12กลิ่นหลักเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็น5คาแรคเตอร์อ๋อใช่คือผมเข้าใจแล้วเราเลือกที่เราชอบก่อนเช่นผมบอกว่าผมชอบเบสเปปเปอร์มินต์ทางด้านเนี้ยจะเป็นท็อปปิ้งอ๋อแต่ท็อปปิ้งอันนี้คือเบส12กลิ่นหลักแบ่งเป็น5คาแรคเตอร์5คาแรคเตอร์อย่างอันนี้คืออะไรครับ Royal Jasmine นี่ Royal Jasmine จะอยู่ในคาแรคเตอร์ของ Flora ครับผมซึ่ง Flora ของเรากลิ่นแบบฉุนเลยนะใช่ซึ่ง Flora ของผมเนี่ยจะมีทั้งหมด5กลิ่นหลักก็จะมีเป็น100 Petal Rose Miss Summer Lavender Royal Jasmine แล้วก็ Lucky Lily ครับผมแล้วก็กลิ่นมันจะเป็นแบบดอกไม้มากๆเลยนะแล้วก็ Nero Leaf Beastส่วนคาแรคเตอร์ที่2เนี่ยจะเป็นกรูมองแนวขนมอกจะเป็นอกอ่ะใช่เอเวอร์ซีฟวานิลาอ๋ออันนี้คือจะเป็นกลิ่นวานิลาอันนี้น่าจะวัยรุ่นชอบไหมชอบครับผมเป็นกลิ่นที่แบบว่ากลิ่นอย่างเงี้ยแต่ไม่เหมือนที่อื่นครับผมกลิ่นอย่างเงี้ยภรรยาผมนี่ชอบมากเลยกลิ่นแบบเนี้ยวานิลาเนี่ยเอเวอร์ซีฟวานิลาส่วนคาแรคเตอร์ที่3ของเราจะเป็นฟรุตตี้นะครับผมก็จะเป็นเซเว่นเฮเว่นเนทอรีนครับผมแล้วก็เป็นฟู้ดเลเจนด์อันนี้ให้ความรู้สึกหวานแล้วมีความฉ่ำอันนี้จะแบบวัยรุ่นหน่อยแบบเฟรชๆหน่อยถ้าเกิดว่าแนวเฟรชก็มีเหมือนกันครับเป็นเอเวอร์ซีวานิทอนคิดว่านะครับเป็นฮาเอเมอรัลด์ไฮทีครับผมเอมเพอเรอร์ไฮทีแล้วก็เบอร์กามัตบารอนครับผมอันนี้แบบตื่นตัวมากเลยอ่ะส่วนคาแรคเตอร์สุดท้ายของเราจะเป็นยูนิเซ็กครับผมติดจมูกเลยยูนิเซ็กของเราเนี่ยจะเป็นวอร์ติวอนไอแล้วก็เป็นแบบอันนี้คือใช้ทั้งผู้ชายผู้หญิงได้ใช่ไหมใช่ครับผมกลิ่นแบบว่าย่าแฝดจริงๆแล้วผมจะให้ดมจากสตีฟถ้าเกิดดมจากเนี้ยกลิ่นจะแรงแรงมากเลยใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าดมจากนี้กลิ่นจะหอมอ่อนผมว่าวานิลาจะออกแนวครับผมหวานหวานที่สุดอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณภูริลองเทสกลิ่นดูว่าภูริชอบคาแรคเตอร์ประมาณไหนครับครับผมต้องลองเทสดูใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆแล้วคุณภูริต้องเลือกเบสให้ได้หนึ่งกลิ่นก่อนเบสหนึ่งกลิ่นใช่ไหมฮะใช่ครับสนับสนุนโดยสิงห์ไลท์